การเรื่องสลากก็มีการเคลื่อนไหวเยอะอย่างคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็เมื่อวานคงได้ข่าวกันไปแล้วท่านก็ลาออกจากทุกตำแหน่งเนาะคุณอาเนื่องจากว่าเรื่องก่อนหน้านั้นเนาะที่มีการเปิดเผยเรื่องคลิปเสียงอะไรต่างๆก็เป็นการออกจากตำแหน่งก่อนเพื่อที่จะให้กระบวนการของการสืบสวนสอบสวนก็ว่ากันไปนะคะก็ก่อนแต่ก่อนที่ท่านจะลาออกจากตำแหน่งเนี่ยก็มีการมาให้สัมภาษณ์มาพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาสลากเกินราคานี่แหละนะคะซึ่งคณะกรรมการตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมเนาะโครงการสลาก80บาทใช่ไหมคะลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการลงทะเบียนกันไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็การจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และที่สำคัญเนี่ยนอกเหนือจากไอ้โครงการสลาก80บาทต่างๆในทุกแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องมาตรการทางกฎหมายคืออย่างที่บอกค่ะว่าให้จองก็จริงมีโควต้าให้หรือไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือว่าประชาชนรายย่อยที่ไปจองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยพอเวลาท่านไปซื้อแล้วอย่างที่เราเคยคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์เนาะว่าเขาก็จะมีคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจว่าหนึ่งล่ะขายจริงไหมหรือแค่สวมสิทธิ์เฉยๆสองเอาไปขายแล้วขายราคาเท่าไหร่ครับคือถ้าขายเกินราคาหรือมาเอาชื่อมาแต่ไม่ได้ขายจริงเอาไปขายต่ออีกอย่างเงี้ยท่านโดนยึดคืนยึดโควต้านั้นคืนนะคะแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายมันก็จะเกิดขึ้นด้วยไงเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ให้ความสำคัญด้วยนะคะแล้วก็คือแจ้งเบาะแสได้ด้วยสำหรับคนที่นำสลากไปจ่ายเกินราคาเพราะตอนนี้เรากำลังนะเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ถูกไหมถ้ามีเราวันนำจับนะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีการถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ส่งกันไปในไลน์ปุ๊บเนี่ยแล้วได้รางวัลนำจับเลยเนี่ยมันก็ได้เยอะนะดีเหมือนลักษณะแบบนี้นะเหมือนที่เราทำเหมือนที่เขาทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะที่แบบว่าใครถ่ายรูปไว้ใครทำผิดบนท้องถนนส่งมาแล้วมีรางวัลนำจับอย่างเงี้ยผมเคยได้ละเอาได้เหรอได้ทะเบียนรถอ่ะโอ้โหสุดยอดนะคือตอนนี้เนี่ยโครงการสลาก80บาทที่ 1,000 จุดทั่วประเทศตอนนี้ได้ทำการคัดเลือกแล้วก็ได้ตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้ว132รายแล้วจะเริ่มจำหน่ายในงวดวันที่2พฤษภาคมส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือคัดเลือกได้151รายอันนี้จะเริ่มจำหน่ายงวดวันที่1มิถุนายนภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกซึ่งเขาจะเริ่มจำหน่ายงวดแรกวันที่1กรกฎาคมนี่คือตัวแทนเนาะ 1,000 จุดทั่วประเทศนะคะส่วนโครงการลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสแกน QR code ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดเนี่ยก็มีคนให้ความร่วมมือแล้วกว่า3ล้านครั้งแล้วก็จองล่วงหน้ากันมา 53,000 กว่ารายนะคะส่วนการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มสลากดิจิตอลเนี่ยอันนี้อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบเพื่อทดสอบระบบอยู่ซึ่งเขาก็ทำกันอย่างต่อเนื่องเนาะไม่ได้ว่าหยุดนิ่งนะอ๋อบอกแค่มาตรการมาแต่ไม่เห็นทำอะไรเลยไม่นะเขาทำอยู่